านะกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะช่วงแรกเนี่ยให้คุณผู้ชมร่วมสแกน QR code เปิดวาร์ปหน่อยอยากจะให้เปิดวาร์ปดาราคนไหนศิลปินคนใดนะคะที่อยู่ในกระแสหรือว่าศิลปินที่คุณผู้ชมเนี่ยอยากจะชื่นชมมากที่สุดหรือที่ชอบอ่ะคุณแม่ส่งประวัติมาพูดคุยได้เดี๋ยวเราจะหยิบยกมาค่ะนะคุณผู้ชมนะครับเขาเรียกว่าเริ่มแล้วนะทำการเขาเรียกว่าเลือกรายการดีๆเข้าไปอยู่ตามช่องต่างๆเพราะว่ามีการคืนใบอนุญาตนะเกี่ยวกับกรณีของกสทชนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าก็คืนกันเยอะเลยนะฮะจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาคืนไปแล้ว7ช่องแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไทยทีวีกับโลก้าคืนไปแล้ว2ช่องนะก็มีการฟ้องร้องและไทยทีวีกับโลก้าเขาชนะคดีด้วยรวมทั้งหมดก็เป็น9ช่องล่าสุดเนี่ยรายการที่มันอยู่ตามช่องต่างๆซึ่งเป็นรายการซึ่งมันมีคนดูเยอะเนี่ยนะแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยเขาก็เป็นห่วงกันว่ามันจะหายไปกับทีวีดิจิตอลที่มันคืนกันไปหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือช่อง3 SD เนี่ยก็เป็นหนึ่งในช่องที่ถูกเรียกคืนด้วยแล้วก็จะออกอากาศถึงประมาณเดือนสิงหาคมหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจแหละว่าการเรียกคืนช่องเนี่ยก็คือเขาขาดทุนนะแม่ทำต่อไปแล้วไม่ได้กำไรแล้วทำทำไมอะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างที่คุณแม่บอกค่ะคือรายการดีๆส่วนมันก็มีบางส่วนอย่างเช่นโหนกระแสที่คุณหนุ่มกรรชัยเขาทำรายการทอล์กแบบพวกกระแสสังคมนะเอาคู่กรณีมาถกมาคุยกันมาบ้าบ้าๆแบบนี้นะคะหลายๆคนที่เป็นแฟนรายการเนี้ยก็ไม่อยากให้เฮ้ยรายการนี้มันเป็นรายการคุณภาพนะไม่อยากจะให้มันหายไปมันโหคือมันมีความมันเป็นไปได้ไหมที่รายการนี้จะสามารถแบบยกย้ายไปอยู่ในช่องหลักอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าเขาตอนนี้เขากำลังประชุมกันอยู่นะฮะว่ารายการไหนจะอยู่รายการไหนจะไปรายการไหนที่สามารถจะสร้างกำไรให้กับช่องของเขาได้ตอนนี้พี่ว่าผู้บริหารเขากำลังประชุมและกำลังเลือกรายการกันอยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้รายการเนี่ยมันล้นเพราะว่ามันปิดไป2ช่องนะฮะผู้จัดหน้าใหม่ๆก็ต้องตกงานกันหมดนะฮะส่วนรายเก่าๆของช่อง3ก็ต้องเตรียมตัวผลิตรายการใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็มีอีกหลากหลายรายการอันนี้เราก็ตอบไม่ได้จริงๆว่าโหนกระแสเนี่ยจะยังอยู่อีกหรือไม่แต่อยากจะรู้ว่าถ้าอันนี้มีความเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ช่องหลักคือมันจะสามารถไปช่องอื่นได้หรือเปล่าอ๋อไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นรายการของช่อง3เองจ้างคุณพี่หนุ่มมาเป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นรายการ ที่คุณหนุ่มผลิตให้กับช่อง3ก็ต้องดูองค์ประกอบใช่ถ้าเกิดพี่หนุ่มผลิตให้กับช่อง3ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปจากช่อง3แล้วจะไปอยู่ช่องไหนอ่ะเรตติ้งมันสูงกันไปหมดแล้วอ่ะนะฮะแม่แต่ช่องดาวเทียมตอนนี้เนี่ยคนก็ย้ายแบบตีคือตอนนี้ทีวีดิจิตอลเนี่ยบางคนเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะก็ช่องปิดเลยช่องปิดเลยนะฮะหลายคนที่เป็นคนในวงการทีวีนี่ก็เป็นครีเอทีฟโปรดิวเซอร์เนี่ยก็โดนซื้อตัวไปในสมัยก่อนบางคนอยู่อีกช่องอยู่โปรดักชันเฮาส์ที่นึงที่ผลิตรายการให้กับช่องนึงแล้วก็โดนซื้อตัวไปทำรายการข่าวให้กับทางดิจิตอลช่องหนึ่ง uh-huh. ในเงินเดือนประมาณ120,000แล้วเวลาเขาปิดเนี่ยตัวเองก็เพิ่งไปซื้อบ้านมาอีก7 ล้านโอ้ยหมุนยังไงล่ะทีนี้ไม่ต้องหมุนแล้วค่ะยึดค่ะสงสารนะแม่ซื้อบ้านไป7 ล้านแล้วก็ช่องปิดเลยก็ผ่อนไม่ได้ก็ต้องโดนยึดไปเพิ่งซื้อบ้านไปด้วยนะผ่อนได้ไม่กี่เดือนด้วยโดนยึดไปนะฮะก็เป็นเรื่องราวนะความเศร้าของคนในวงการทีวีนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นมามันเป็นวิกฤตครั้งใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่ามันไปไม่รอดจริงๆมันก็เลยต้องปิดไปนะฮะขายโฆษณายากเพราะโฆษณาเขาก็ยังอิงเรตติ้งอยู่นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำรายการทีวีทุกคนทุกช่องด้วยทุกช่องนี่หมายถึงช่องดาวเทียมรวมด้วยไหมมีโอกาสจะกลับไปดาวเทียมจะกลับมาบูมแซทเทลไลท์จะกลับมาบูมดิจิตอลจบรู้ได้ยังไงฮะรู้ได้ยังไงรู้ค่ะมันเป็นวัฏจักรค่ะดาวเทียมจะกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนมันมียุคบูมของดาวเทียมนะพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะเงินเดือนพิธีกรเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะหลักแบบ 4-5 หมื่นหมด 4-5 หมื่น 4-5 หมื่นนะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นอะเพราะมันก็ไม่เดี๋ยวดาวเทียมจะกลับมาแล้วเขาเตรียมเปิดดาวเทียมอีก 5-60 สมมุติเป็น 10-10 ช่องเขาเปิดใหม่อ่ะดาวเทียมจะกลับมาบูมอีกครั้งนึงมันใช้งบประมาณดิจิตอลมันเจ๊งรั่วไปแล้วไงดาวเทียมมันใช้งบประมาณที่มันถูกกว่าหลาย10เท่าอ่ะเป็น100เท่าอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ดาวเทียมจะกลับมานะฮะเมื่อวานไปประชุมมาแล้วก็ทิศทางเขาบอกดาวเทียมจะกลับมาเพื่อนที่ทำอยู่ที่เนชั่นก็บอกดาวเทียมจะกลับมารอดูที่คุณแม่บอกละกันอ่ะมาคนนี้คุณผู้ชมนะฮะช่องก็เตรียมปิดเป็นช่องก็ไม่ได้ปิดแต่เขาลดรายการเปอร์เซ็นต์ข่าวไปนะฮะจากที่เขาบอกว่าตามกฎเนี่ยต้องอยู่ 25% แต่นี้มันก็อยู่ลำบากนะเราก็ต้องยอมรับนะฮะล่าสุดคุณตาเป็นอะไรนะพี่ภูเพิ่งย้ายมาจากช่อง3มาอยู่กับแรมมี่นะ GMM 25
ไปอีกแล้วยังไงอ่ะคือเขาเนี่ยทำรายการข่าวเช้าอยู่ช่อง GMM 25รายการข่าวเช้าเนี่ยน่าสงสารจังเลยอ่ะเขาเพิ่งย้ายมาจากช่อง9ไปช่อง3ไปอ่านแทนพี่ยุทธแล้วไม่เรตติ้งไม่ได้เขาก็ย้ายจากช่องเขาไม่ได้ย้ายหรอกเขาก็ออกจาก3มาอยู่ช่อง GMM 25พอทำได้กำลังจะเป็นรูปเป็นร่างก็ปิดอีกก็ใช่ไงแม่อย่างที่บอกนะคะคือรายการข่าวเนี่ยมีทั้งข่าวเช้าข่าวเย็นข่าวเย็นเนี่ยยังอยู่นะแต่ข่าวเช้านี่ยุบไปแล้วข่าวเช้าเนี่ยเพิ่งยุบเลยแม่ใช่ถูกต้องนะคะแล้วทีนี้เองเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็แบบโพสต์เกี่ยวกับความทรงจำลง IG ของตัวเองนั่นแหละเพราะว่ารายการข่าวเช้าที่เขาทำเนี่ยออกอากาศครั้งสุดท้าย17พฤษภาคมที่ผ่านมาเลยแม่เขาก็ระบุบอกว่าก็ฝากไว้เป็นความทรงจำก็มีกันอยู่แค่นี้นะถ่ายรูปลงกับทุกคนแบบนี้เลยนะข่าวเช้าเนี่ยเขาผ่านอุปสรรคมาหลายอย่างมากทุกคนนะไม่ว่าจะไปอ่านผิดอ่านถูกเขียนผิดเขียนถูกภาพไม่มีเสียงไม่มาหรือว่าเป็นเรื่องปกติครับหลายๆอย่างเขาบอกว่าเหล่านี้สิ่งที่ทำเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยไม่มีดราม่ามีแต่ความอบอุ่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือทีมเขาภูมิใจทุ่มเทก็ขอบคุณในหลายๆส่วนเนี่ยแหละขอบคุณทีมข่าวเช้านะทีมข่าวน้อยๆของเขาซึ่งพี่ช็อตสายทิพย์เนี่ยก็มาคอมเมนต์ต่อเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่เคยชวนคุณตะมาทำไงคือดึงมาทำเลยดึงมาแต่ก็ไม่คิดว่าเพราะว่าตะเขาโดนให้ออกจากให้ออกจากช่อง3เพราะว่าเรตติ้งเขาไม่ได้เรตติ้งเขาไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนผู้ประกาศโดยเอาคุณไก่พาสิทธิ์ขึ้นมาแทนอ๋อค่ะนะฮะตะน้องตะนี่เขาก็เลยมาอยู่ GMM 25ก็ต้องช่วงนั้นก็เป็นเรื่องราวกันอยู่พักนึงใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มาอยู่ GMM 25คนก็ติดตามดูกันมาตามดูกันมาก็ใช้ได้นะฮะแล้วอยู่ก็ไปอีกแล้วเขาก็มีความสามารถนะคุณแม่ส่วนคุณช็อตเองเนี่ยนะคะเขาก็บอกคุณตาไปบอกว่ามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านะตัวคุณตาก็ขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถอยู่ดูแลน้องได้ตลอดแต่ก็ส่งกำลังใจให้นะคะน่าเห็นใจนะคนทำรายการทีวีเป็นอย่างนี้จริงคุณผู้ชมนะอ่านอยู่พี่เดือนหน้าไม่มีรายการแล้วนะโอ้คุณผู้ชมมันเศร้านะสมมติว่าเดินมาพี่เดี๋ยวเดือนหน้าเพิ่มอีก2รายการนะโอ้ยิ้มเลยนะคุณผู้ชมแต่นี่พี่เดือนหน้าไม่มีรายการแล้วนะมันช็อกนะมันจุกๆข้างในอ่ะแม่โอ้แล้วบ้านแล้วรถฉันจะทำไงเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีความสามารถไม่ต้องกลัวค่ะถ้ามีความสามารถไม่ต้องกลัวนี่เขาทำอยู่กับสแตนดาร์ดเดอะสแตนดาร์ดนี่นะเป็นนี่เนี่ยเกี่ยวกับพวกคำข่าวออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคุณตาอ่ะข่าวออนไลน์มันได้ไม่เยอะขายโฆษณายากนี่ทำอยู่รู้ขายสปอตยากขายอะไรมันยากหมดแต่คนก็ตามเศรษฐกิจมันไม่ดีลูกค้าก็ไม่อยากลงมันเหนื่อยตอนนี้วงการทีวีเราเหนื่อยมากเป็นกำลังใจให้ตะด้วยนะคะใช่ค่ะสู้ต่อไปนะคะน้องขาอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะเมืองคานส์ครั้งที่72นะอยากจะบอกก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยก็ตบเท้าเข้าไปเดินอย่างดาราไทยบ้านเราคุณชมพูคุณปูปายาอะไรอย่างนี้คุณสิริต้าเจนเซนแต่อยากจะบอกก่อนว่าอีกหนึ่งดาราเป็นคนเวียดนามคุณหงอกจริงนะคะก็มีโอกาสได้ไปเดินพรมแดงที่คานส์เหมือนกันแต่อยากจะบอกก่อนว่าแล้วไม่เจอมาสคาร่าเหรอมาสคาร่าทำอะไรอยู่ตอนนั้นแม่มาสคาร่าก็ไปเดินเดินอะไรไหนที่เมืองคานไงมาสคาร่าเขาเป็นดาราสาวจะประจำเวียดนามเซ็กซี่คนละคานหรือเปล่านะคะไม่เดินคานอยู่ที่เมืองคานเออมาสคาร่าเขามีชื่อเวียดนามด้วยนะว่าเหงียนเมียนฟูเอากลับมาตรงนี้หน่อยแล้วกันสำหรับคุณหงอกจริงนะคะเจ้าตัวเนี่ยไปเดินแล้วเห็นชุดเมื่อสักครู่ไหมจริงๆชุดนี้เนี่ยว้าวหลังด้วยนะคะแบบแหวกแต่ว่ามันมีความเซ็กซี่ตรงที่ว่าพอไปเดินเนี่ยนะคะคนก็จับสังเกตหน้าอกหน้าใจที่คล้ายๆกับชุดว่ายน้ำแล้วเนื้อผ้าแบบน้อยชิ้นอะไรชิ้นแล้วก็เห็นแบบอากาศมันร้อนเมืองคานอากาศมันร้อนฝนมันกำลังจะตกอากาศมันอบอ้าวเธอก็เลยต้องใส่ให้มันน้อยชิ้นแล้วก็มันจะได้กับการคล่องตัวจะไปใส่สุ่มใส่กระโปรงมันก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าเดี๋ยวเดินแล้วมันลำบากหรอแม่อากาศมันร้อนเอาซะให้หมดเลยนะคะซึ่งสื่อเวียดนามเนี่ยเขาก็เล่นข่าวนี้แล้วเขาก็แบบบอกแบบสวดทรงองค์เอวส่วนทรงส่วนสูงของนางนะแม่เอาทางสูง170นะไปเล่นไปก็หุ่นดีหุ่นดีสะโพกสวยหุ่นก็สวย32 37 22เหรอเนี่ยอะไร33 22 37แล้ว22มาทำไมอีกข้อเท้าไม่นับหนูตกใจตรง22เนี่ยมันน้อยมากเลยนะเอว22เอวเล็กสะโพกใหญ่ผายออกมาอีกแล้วชุดนี้เนี่ยผลงานการดีไซน์เนี่ยนะคะก็เป็นเพื่อนร่วมชาติของเขานั่นแหละคุณโดรองชื่ออะไรนะโดรองเออเวียดนามนี่เขาชื่อน่ารักเนาะชื่อน่ารักค่ะแม่เหงียนบ้างล่ะโดบ้างล่ะอย่าเอามา
มารวมกับภาษาไทยสิอ่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่สื่อเวียดนามเท่านั้นสื่อเมืองดังนะเขาก็สื่อต่างประเทศใช่สื่อเมืองดังอะไรก็งงสื่อต่างประเทศก็ในนี้โปรดิวเขาเขียนมาให้งี้สื่อต่างประเทศใช่แท็บลอยต่างประเทศเช่น Daily Mail The Sun ใช่ค่ะเขาก็ลงก็เหมือนกับว่าสำหรับคุณหงอกจริงเองเนี่ยไม่เหลืออะไรให้ไว้มโนแล้วอะเพราะว่าเกี่ยวหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือการเดินพรมแดงนี่นะฮะคุณผู้ชมนะดีนะคะที่ดาราไทยไม่ได้เดินวันเดียวกับหงอกจริงเพราะว่าตายหมดถ้าเดินคู่กับแม่นี่เนี่ยรับรองกลับบ้านเถอะแล้วร้องไห้เลยนะฮะมีแต่คนมองนะคือชุดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าชุดสร้างประเด็นชุดพวกเนี้ยได้ให้ดาราไทยใส่ดาราไทยใส่นะรอดไหมแม่โหดาราไทยก็สวยไม่แพ้เวียดนามหรอกคุณแม่ว่ามีดราม่าไหมมีดาราไทยอะนะมีดาราไทยเคยมีดราม่าแล้วก็คือเราต้องยอมรับนะฮะคุณผู้ชมนะว่าเวลาเดินพรมแดงเนี่ยเราจะไปสู้กับดาราฮอลลีวูดมันไม่ได้หรอกมันสู้ยากแล้วยิ่งดารายิ่งคนไม่รู้จักเนี่ยยากอันนี้รู้จักไหมอันนี้คนเนี่ยพอออกพออย่างเงี้ยเธอดังไปทั่วโลกไงคนก็จะรู้จักเธอไงคุณแม่พูดถึงชุดหน่อยเขาเนี่ยใส่ชุดเนี้ยไปเดินคานส์คุณแม่ว่ามันเหมาะสมไหมถามว่าความเหมาะสมไม่เหมาะสมเราตอบไม่ได้คำว่าแฟชั่นมันพูดยากนั่นตอบไม่ได้เราไปตอบว่าเหมาะไม่เหมาะไม่รู้เราต้องดูว่าเขามีจุดประสงค์อะไรที่จะไปเดินเช่นเขาอยากดังเขาแต่งเนี้ยเขาดังผลงานเขามีไหมก็ไม่มีแต่ถ้ามาแต่งเมืองไทยอ่ะรับรองทำไมคะหน้าหนึ่งทุกเล่มขึ้นปกหนังสือพิมพ์โตโตเลยถูกต้องภาพนี่ดีเลยถูกต้องถูกต้องฮะแล้วคนจะรู้จักทันทีถูกรู้จักภายในคืนเดียวเลยค่ะแล้วก็ทนเสียงด่าประมาณ1อาทิตย์แล้วก็รับงานต่อดาราไทยคนไทยแต่ต้องสวยนะค่ะตูดเติร์ดลายอย่าไปใส่นี่ก็นี่เขาก็สวยนะแม่นะได้เลยแต่ดาราไทยก็ไม่ทำหรอกค่ะเพราะว่าดาราไทยเนี่ยเราจะไม่เน้นเราไม่เน้นใส่อันเดอร์แวร์เลยสมัยก่อนจำน้องสาหร่ายได้ปะจำได้ดังลางโบราณแล้วเก่าแล้วอะน้องสาหร่ายไม่ได้ใส่อันเดอร์แวร์ไปอะต้องไปดูอีกทีนั่นน่ะดังระเบิดโลกเลยฮะน่ะดาราไทยแล้วมาสคาร่าชุดธรรมดามาสคาร่าใส่อะไรมาสคาร่าเนี่ยจะไปงานเนี่ยมาสคาร่าจะไม่ใส่อะไรเลยอันนี้หนักกว่าหงอกจริงนะใช่เพราะว่ามาสคาร่าชื่อเหงียนเมียนฟูจะปิดหน้าอกแล้วก็ปิดอวัยวะแล้วก็เดินเข้าไปในงานแล้ววิ่งผ่านกล้องแม่เหมือนคุณหม่ำหรือเปล่าที่เขาเคยเล่นหนังไม่ใช่เคยเห็นดูฟุตบอลป่ะเวลาเขาแข่งกันอยู่แล้วก็จะมีคนแก้ผ้าวิ่งตัดเข้าไปอ๋อเป็นมาสคาร่าเองอ้าวคุณแม่พ่อแต่เราจะไม่เห็นอะไรที่มันโป๊นะเพราะพุงบังหมดแล้วคุณแม่พักก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปขำหลังไมค์ต่อมาสคาร่าทำแม่จ้าง500งานมายามหาชนมันบอกถูกไปวันที่อ้ําพัชราภากําลังให้สัมภาษณ์อยู่วิ่งผ่านกล้องยังไงหนูก็ดังดังกว่าคุณอ้ําอีกอ่ะอ้ําถึงหันมามองแล้วอ้ําบอกว่าใครอ่ะถึงวันนั้นเดี๋ยวรปภจะวิ่งตามไปไม่มีไม่มีไม่มีรปภใครจะกล้าจับตัวมันนะมันตัวใหญ่กว่ารปภนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคดียังไม่จบไม่สิ้นนะฮะระหว่างคุณต่ายซีซันเชนนะครับกับสามีเขานะฮะน้องทิมนะฮะรายละเอียดของการแย่งลูกกันนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ